กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15มาพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมกว่า60เรื่องและภาพยนตร์สั้นทดลองอีก20เรื่องจาก51ประเทศทั่วโลกและพบกับกิจกรรมดีๆอีกมากมายตั้งแต่2ถึง11ธันวาคมนี้ณ SF World Cinema Central World แล้วพบกันนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็นับว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคลิปช่อง C2C ละกันที่ครั้งนี้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีครับนั่นก็คือทาง World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15เขาเนี่ยได้ให้ตั๋วฟรีเรามาแจกนะฮะซึ่งเดี๋ยวทางเงื่อนไขกติกาการรับเนี่ยผมจะบอกในท้ายคลิปนะครับซึ่งรอติดตามเลยนะฮะซึ่งก่อนอื่นก่อนที่จะไปแจกของกันเนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนำภาพยนตร์12เรื่องครับซึ่ง12เรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นไฮไลท์ของงาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15นี้เลยก็ได้นะครับเผื่อใครยังคิดไม่ออกไงว่าอยากดูเรื่องอะไรก็เดี๋ยวแนะนำให้ก่อน12เรื่องแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมบางเรื่องที่ผมอยากดูครับแต่ใบ้ไว้ก่อนแล้วกันว่ามันคือหนังไทยนะฮะที่ผมมองแล้วคิดว่าเนี่ยน่าสนใจครับโอเคครับ12เรื่องนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างและผมจะเติมเรื่องอะไรมาบ้างไปรับชมกันเลยครับเรื่องแรกกับ After Sunภาพยนตร์ดราม่าจากการเขียนบทและกำกับของชาร์ลอตต์เวลหนังบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงวัย11ปีครับที่ชื่อว่าโซฟีโซฟีเนี่ยเธอไปเที่ยวพักร้อนที่ตุรกีครับโดยระหว่างที่เธอไปเที่ยวเนี่ยเธอก็ใช้เวลากับพ่อของเธอครับซึ่งเป็นพ่อที่เธอรักแล้วก็นับว่าเป็นพ่อในอุดมคติของเธอเลยก็ว่าได้โดยหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของความทรงจำและสายสัมพันธ์ของทั้งคู่รวมถึงความลับบางอย่างที่พ่อของเธอเนี่ยปิดซ่อนไว้ครับเรื่องที่2กับอัลคาราสหนังดราม่าชาติสเปนอิตาเลียนบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวตระกูลโซเล่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอัลคาราสประเทศสเปนโดยครอบครัวของพวกเขาทำอาชีพเกษตรกรรมจนอยู่มาวันหนึ่งชีวิตของพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาโดนไล่ที่จากการมาถึงของเหล่านายทุนและความเจริญที่พวกเขาไม่อาจเลี่ยงอินเวโจภาพยนตร์สารคดีบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของโป๊ปฟรานซิสบาทหลวงผู้ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวมากมายผ่านการเดินทางข้ามประเทศของเขาอียอจริงๆอ่านว่าอีโอครับแต่ว่าในเทรลเลอร์เนี่ยเขาออกเสียงว่าอียอผมก็เลยออกว่าอียอแล้วกันครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางผจญภัยของลาที่ชื่อว่าอีโอครับซึ่งลาตัวนี้เนี่ยก็ได้ไปพบกับเรื่องราวมากมายทั้งดีและร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับก็ต้องบอกว่ามันน่าดูตรงที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันคว้ารางวัลมากมายจากหลายเทศกาลเลยครับเรื่องต่อมากับโนเบร์หนังดราม่าจากประเทศอิหร่านเรื่องราวความรักที่ไม่อาจสมหวังจากอุปสรรครอบข้างที่คอยขัดขวางพวกเขาทั้งความงมงายกลไกแห่งอำนาจและความเชื่อท้องถิ่นที่สังคมยึดถืออะแมนภาพยนตร์ดราม่ามิสเตอรี่จากญี่ปุ่นเรื่องราวของทนายที่มีชื่อว่าคิโดะเขาเนี่ยได้รับคำขอจากริเอะให้ไปตรวจสอบประวัติของไดซึเกะจนเขาเนี่ยได้พบกับเรื่องราวอันน่าตกใจที่นำไปสู่สายสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงที่เขาคาดไม่ถึงโทริแอนโลกิต้าเป็นเรื่องราวของเด็กชายกับหญิงสาวคู่หนึ่งครับพวกเธอเนี่ยเดินทางอพยพมาจากทวีปแอฟริกาโดยลำพังและทั้งสองเนี่ยไม่ได้เป็นเครือญาติกันแต่ว่าทั้งสองเนี่ยต้องมาร่วมหัวจมท้ายกันจากการเป็นผู้อพยพในแดนไกลซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์มิตรภาพของทั้งสองคนว่าทั้งคู่เนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมในสภาวะอันยากลำบากA Hundred Flower ให้รักพาแม่กลับมาเรื่องราวของชายหนุ่มอย่างอิซุมิที่เขาเนี่ยได้พบกับแม่ของเขาอย่างยูริโกะที่เธอเนี่ยเป็นโรคหลงลืมและขาดสติและเธอเนี่ยได้หายไปจากชีวิตของอิซุมิเมื่อนานมาแล้วเขาจึงได้เข้าไปหาแม่และคอยดูแลเธอจนได้พบกับความลับที่เธอซ่อนเอาไว้ถึงสาเหตุของการหายไปของเธอRule 34เป็นเรื่องราวของซิโมนครับหญิงสาวผิวสีที่เธอเนี่ยขายเรือนร่างโชว์เสียวผ่านทางออนไลน์เพื่อหาเงินมาส่งตัวเองเรียนด้านนิติศาสตร์ครับเธอเนี่ยพยายามจนสอบผ่านการเป็นทนายแล้วก็กำลังจะขึ้นว่าความเพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยรสนิยมทางเซ็กส์ของเธอก็ได้รับแรงกระแทกจากการที่เธอเนี่ยได้ดูเซ็กเทปแบบซาดิสที่เพื่อนของเธอเนี่ยส่งมาให้ดูครับและนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอไปตลอดกาล
Return to Seoul เรื่องราวของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสวัยเบญจเพสคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเกิดที่เกาหลีครับแต่ว่าได้รับการอุปถัมภ์โดยพ่อแม่ชาวฝรั่งเศสแล้วก็โดนรับไปเลี้ยงที่ฝรั่งเศสตั้งแต่อย่างเล็กเธอเนี่ยเดินทางกลับมาที่เกาหลีเป็นครั้งแรกครับและเธอกลับมาเพื่อตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเธอโดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้ของเธอจะนำเธอไปสู่จุดพลิกผันที่ไม่อาจหวนคืนครับไซคอฟกี้ไวฟ์เป็นเรื่องราวชีวิตการแต่งงานของคีตากวีที่ชื่อว่าเปียเตอร์ไซคอฟกี้นะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงอัตราพิวัติของเขาหลังจากที่เขาเนี่ยได้แต่งงานกับภรรยาเพื่อที่จะสยบข่าวลือที่บอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงซึ่งนั่นทำให้เกิดวิกฤตทางใจของเขาแล้วก็ครอบครัวอย่างหนักหน่วงครับจนถึงขั้นที่ว่าเขาเนี่ยได้ทำการหย่าขาดกับภรรยาซึ่งนั่นทำให้หัวใจของภรรยาเขาแตกสลายจนเธอเนี่ยต้องกลายเป็นบ้าเพราะเธอเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นปิดท้ายไฮไลท์กับโครสภาพยนตร์ภายใต้การจัดจำหน่ายของ A24 เรื่องราวของเลโอและเรมี่เด็กหนุ่มวัย13ปี2คนที่เป็นเพื่อนรักกันพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนความใกล้ชิดของพวกเขาเลยเถิดกลายเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนและนั่นก่อให้เกิดคำถามและความไม่เข้าใจมากมายอัดแน่นในใจเด็กหนุ่มจนนำไปสู่วิกฤตทางความสัมพันธ์และมิตรภาพที่กำลังพังทลายลงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฮไลท์ภาพยนตร์12เรื่องในงาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15ครับและนอกจากนี้เนี่ยผมยังจะขอแนะนำ4หนังไทยที่คิดว่าน่าสนใจในงานเทศกาลนี้ครับโดยเรื่องที่ผมเนี่ยเล็งมานานแล้วแล้วก็อยากดูมากๆเนี่ยมี2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือ Blue Gain กับอีกเรื่องก็คือ Anon Is a Model Student ครับโดย2เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังดราม่าครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยโดย Blue Gain เนี่ยเป็นหนังดราม่าครับที่เล่าเรื่องราวของเอหญิงสาวลูกครึ่งอีสานตะวันตกที่เธอเนี่ยเข้ามาเรียนแฟชั่นในกรุงเทพโดยเธอหวังว่าการเรียนแฟชั่นของเธอเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ชุบชีวิตโรงงานย้อมครามที่บ้านของเธอได้ครับซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่กำลังจะตายลงนะครับโดยการที่เธอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเธอก็ได้พบกับแพรซึ่งเป็นเพื่อนที่แบบมีมายด์เซตมีความฝันเหมือนเธอก็เลยจูนกันติดแล้วก็พยายามปกป้องความฝันของตัวเองไปพร้อมกับการสานสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปเรื่อยๆครับมันเป็นหนังที่พูดถึงดราม่าของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็ความฝันที่กำลังตามหาครับซึ่งผมชอบประเด็นอย่างนี้นะครับผมเลยรอดูมากเรื่องนี้นะฮะส่วน Anon Is a Model Student เนี่ยเป็นหนังที่เล่นเรื่องการเมืองครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างมาจากคู่มือการเอาชีวิตรอดในโรงเรียนที่กลุ่มนักเรียนเลวทำขึ้นมาครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ผมคิดว่าทีแรกจะไม่ได้ฉายในไทยแล้วเพราะว่าจากตัวอย่างหนังเนี่ยประเด็นน่าจะแรงใช้ได้นะครับเพราะผมเห็นเขาไปประกวดต่างประเทศเยอะเลยเว้ยแล้วก็ได้รางวัลมาเต็มเลยแบบผมอยากดูมากแต่ว่าไม่คิดว่าจะเอามาฉายเทศกาลนี้พอเห็นแล้วก็แบบต้องดูเรื่องนี้หนังเนี่ยเรื่องย่อคร่าวๆก็มันจะเล่าเรื่องราวของอานนท์ครับอานนท์เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งเรียนดีวิชาการเด่นเรียกได้ว่าเป็นเด็กดีของโรงเรียนนี้เลยก็ว่าได้ครับจนอยู่มาวันหนึ่งอานนท์เนี่ยได้พบกับบีครับบีเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการหาคนมาโกงข้อสอบและเขาเนี่ยก็ได้ขอให้อานนท์เนี่ยมาร่วมธุรกิจนี้ด้วยครับและนั่นจะทำให้ชีวิตของอานนท์เปลี่ยนไปตลอดกาลฮะโดยจากที่ผมเนี่ยได้ดูตัวอย่างของอานนท์ Is a Model Student เนี่ยผมมองว่ามันได้มีการเสียดสีที่รุนแรงแล้วก็มีการใส่สัญญาที่แบบตึงๆอ่ะเหมือนถ้าใครเคยดูเรื่อง Ten Years Thailand อะไรเงี้ยเหมือนตอนของพระจำลองอะครับผมชอบมากนะอย่างนั้นนะฮะส่วนอีก2เรื่องเนี่ยเป็นด็อกคิวเมนทารีครับเป็นแบบภาพยนตร์สารคดีซึ่งเรื่องแรกที่อยากดูก็คือเรื่องสกาล่าครับตามชื่อครับมันเป็นสารคดีเกี่ยวกับโรงหนังสกาล่าก็เหมือนเป็นการระลึกความหลังเกี่ยวกับโรงหนังอันนี้สิ่งที่มันเคยผ่านมาความทรงจำกับสกาล่าผมคิดว่าเป็นหนังที่ถ้าใครมีความสัมพันธ์กับสกาล่าเนี่ยน่าจะมีการนอสโตเจียแล้วก็แบบประลึกหวนคืนบ้างนะครับผมว่าน่าดูทีเดียวอีกเรื่องนึงเนี่ยคือสารคดีเรื่องราวเนสครับเป็นเรื่องราวของการเอาผู้กำกับคนที่ทำงานในวงการภาพยนตร์หลายคนในหลายช่วงวัยมานั่งในโต๊ะกลมแล้วก็คุยกันครับมันเป็นการแบบถกเถียงอะไรเงี้ยผมมองว่าเป็นสารคดีที่พอดูจบแล้วเนี่ยเราน่าจะได้อะไรกลับไปคบคิดแล้วก็ได้เห็นมุมมองต่างๆจากแต่ละคนฮะนับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยถ้าใครที่ชอบวงการหนังอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังผมว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยตอบคุณได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำหนังที่น่าสนใจจากงาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15ครับก็ตามสัญญาครับที่ผมบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแจกตั๋วเข้าชมงานซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15ที่ได้มอบตั๋วให้เรามาแจกในครั้งนี้ครับซึ่งตั๋วเนี่ยจะมีทั้งหมด10รางวัลครับรางวัลละ2ที่นั่งซึ่งกติกาและก็ข้อมูลของการร่วมสนุกเนี่ยก็สามารถดูได้ที่โพสต์ใน Facebook Fanpage C2C ครับซึ่งลิงก์ของโพสต์เนี่ยอยู่
่ใน description ของคลิปแล้วนะครับสามารถเข้าไปกดดูได้เลยครับโดยกติกาง่ายๆของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือ 1. กดไลค์ Facebook Fanpage Sit2C ครับ 2. แชร์โพสต์นั้นและติด Hashtag Sit2C และ Hashtag Sit2C มีของแจกและขั้นตอนที่ 3. แคปโพสต์ที่คุณแชร์แล้วมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นั้นครับเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ในงาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่ 15ไปฟรีๆเลยครับก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับกิจกรรมของทางเพจเราเนี่ยมีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับแล้วพบกันครับที่ World Film Festival of Bangkok ครั้งที่ 15 2-11 ธันวาคมนี้ณ SF World Cinema Central World ครับและนี่คือ Sit2C Movie Fanpage สวัสดีครับ